ไหนเป็นอะไรลูกปวดฟันหรอไปหาหมอฟันกันไม่อยากไปนี่เดี๋ยวแม่พาไปที่นี่เลยเขามีคลินิกทันตกรรมเด็กโดยเฉพาะเลยไม่น่ากลัวอย่างที่คิดไปกันเลยไหมจะโอเคเยี่ยมไปโอ้โหต้องอุ้มต้องแบกไปเลยเหรอโอ๊ยหนักจริงแล้วฟันสิหนูมาพบหมอฟันครั้งแรกนะกลัวไหมลูกไม่กลัวใช่ไหมคะดีมากเยี่ยมเลยเนี่ยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กหญิงพิมพ์พัดสอนนะคะนามสกุลอะไรคะมกราพันธ์ค่ะค่ะน้องชื่อเล่นชื่ออะไรคะชื่อน้องถูกใจค่ะค่ะตอนนี้ถูกใจเขามีบ่นปวดฟันหรือว่ามีอาการผิดปกติตรงไหนบ้างไหมคะที่เห็นสังเกตเนี่ยค่ะน้องชอบทานขนมแล้วตอนนี้ก็เริ่มแบบตามร่องฟันนะคะมีเหลืองๆแล้วตรงนี้ก็สังเกตเห็นว่าแม่ไม่รู้ว่าเป็นสัญญาณฟันผุหรือเปล่าอะค่ะคุณหมอพ่อน้องเนี่ยยังไม่เคยไปพบหมอฟันเลยค่ะเป็นการพบหมอฟันครั้งแรกวันนี้คือการเจอหมอฟันครั้งแรกของถูกใจเลยเหรอคะใช่ค่ะค่ะทีแรกว่าจะพาไปคลินิกปกติอะค่ะแต่ว่ากลัวเขาว่าจะกลัวอะไรเงี้ยค่ะเห็นว่าที่นี่มีคลินิกทันตกรรมเด็กโดยเฉพาะก็เลยลองพามาที่นี่ดูอะค่ะได้ค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาดูกันเนาะว่าแบบเหมือนเขามีฟันผุตรงไหนหรือเปล่านะคะโอเคค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปกันเลยเนาะถูกใจเนาะตามคุณหมอไปลูกขอบคุณค่ะให้ผู้ปกครองเข้าไปได้ด้วยเหรอคะได้ค่ะสำหรับการมาตรวจฟันครั้งแรกของเด็กๆอย่างเงี้ยค่ะการมีคุณพ่อคุณแม่อยู่ข้างในด้วยก็จะทำให้เขารู้สึกสบายใจขึ้นค่ะแล้วก็ถ้าเกิดหมอตรวจเจออะไรเช่นตรงไหนที่ยังแปรงฟันไม่สะอาดหรือมีปัญหาฟันผุอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะได้ดูด้วยกันได้เลยค่ะดีจังเลยค่ะไปถูกใจแม่เข้าไปด้วยจะเริ่มตรวจฟันน้องก่อนนะคะนี่ลูกมีกระจก1อันคุณหมอก็มีกระจก1อันน้องมีกระจกอันใหญ่นะคุณหมอมีกระจกอันเล็กเอาไว้ดูฟันนะคะกระจกอันเล็กของคุณหมอมันจะกลมๆนะเย็นๆนิดหน่อยนะคะอ๋อหนูอยากลองบ้างนี่ใช่ค่ะแต่มันไม่เจ็บเดี๋ยวเราจะดูฟันกันเนาะเก่งมากเยี่ยมเป็นไงบ้างคะสวัสดีค่ะคุณแม่ค่ะเป็นไงบ้างคะคนไข้คนนี้โอ้โหฟันสวยเลยมีผุบ้างเปล่าคะผู้ป่วยอายุ5ปีค่ะอาจารย์ตรวจวันนี้ไม่พบฟันผุค่ะก็เลยคิดว่าจะถอนแปรงฟันแล้วก็เพื่อพัวลายค่ะอาจารย์โอเคค่ะสวัสดีค่ะวันนี้พาน้องมาเป็นครั้งแรกเลยใช่ไหมคะใช่ค่ะคุณหมอน้องยังไม่เคยพบทันตแพทย์เลยค่ะเห็นว่าที่นี่มีคลินิกทันตกรรมเด็กโดยเฉพาะก็เลยลองพามาที่นี่ค่ะคุณหมอจริงๆการทำฟันครั้งแรกเนี่ยเป็นก้าวสำคัญเลยสำหรับเด็กที่ว่าจะทำให้เกิดความประทับใจเพื่อจะได้ร่วมมือในการทำฟันต่อไปนะคะก่อนที่จะมาทำครั้งแรกเนี่ยอาจจะต้องมีการเตรียมตัวนิดหน่อยเช่นว่าเล่าให้เขาฟังว่าวันแรกเนี่ยคุณหมออาจจะมีการส่องกระจกนับฟันนะคะอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อาจจะเล่าให้ฟังว่าตัวคุณหมอเนี่ยมีบทบาทอะไรก็คืออยากจะบอกว่าเป็นคุณหมอที่มาดูแลฟันทำให้หนูฟันสวยแล้วก็แข็งแรงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเขาก็จะได้รู้สึกว่าอยากจะมาจริงๆเราอยากให้มาตั้งแต่ฟันขึ้นหรือไม่ก็ประมาณ6เดือนแรกหลังจากฟันขึ้นแต่ว่ารู้สึกว่าน้องไม่ได้ฟันผุเลยใช่ไหมคะค่ะก็คุณแม่ก็ช่วยแปรงฟันให้ทุกวันนะคะคุณแม่มีวิธีการเลี้ยงดูยังไงคะถูกก็เรื่องขนมขบเคี้ยวอะไรนะคะเราก็ต้องดูแลเป็นพิเศษหน่อยอะไรเงี้ยค่ะบางสิ่งบางอย่างเนี่ยเราไม่อยากให้ลูกเราทานเราก็ต้องไม่ทานด้วยอย่างเงี้ยค่ะก็ต้องเป็นแบบอย่างให้เขาด้วยใช่ค่ะใช่ค่ะมันก็ต้องเป็นทั้งบ้านเลยซึ่งการควบคุมอาหารหวานเนี่ยค่ะเป็นปัจจัยที่สำคัญที่จะป้องกันไม่ให้ฟันผุเลยนะคะแล้วร่วมกับการแปรงฟันแต่ก็มีความกังวลเล็กน้อยนะคะคุณหมอเพราะบางเนี่ยเราสังเกตเห็นมีจุดมีอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นถึงต้องมาเร็วเพราะว่าคุณหมอจะอธิบายให้ฟังว่าวิธีการป้องกันทำอย่างไรแล้วก็อาจจะมีวิธีการตรวจดูฟันผุในระยะเริ่มแรกว่าหน้าตาหรือสีเป็นอย่างไรคุณแม่จะได้พามาได้ทันการค่ะแต่เห็นบรรยากาศที่คลินิกทันตกรรมเด็กนะคะทุกคนให้ความร่วมมือดีมากเลยค่ะเด็กๆไม่งอแงเลยแล้วถ้าเกิดว่ามีเด็กๆที่แบบ
ไม่พร้อมหรือว่างอแงอะไรเงี้ยค่ะมีรับมือยังไงอะคะในคลินิกที่น้องถูกใจมาเนี่ยค่ะจะเป็นคลินิกของนักศึกษาซึ่งจะส่วนใหญ่เราจะให้เด็กให้ทำการรักษาเด็กที่ร่วมมือส่วนเด็กที่ไม่ร่วมมือเราจะมีอีกห้องนึงค่ะสำหรับนักศึกษาหลังปริญญาซึ่งส่วนใหญ่จะทำในฟันที่ค่อนข้างผุลุกลามนิดนึงการรักษาซับซ้อนเช่นมีรักษารากมีครอบฟันแล้วก็เด็กก็ไม่ค่อยร่วมมือด้วยแล้วก็จะให้นักศึกษาที่มีประสบการณ์มากในการที่จะดูแลรักษาเพราะฉะนั้นมาที่นี่ก็คุณพ่อคุณแม่วางใจได้เลยวางใจได้ค่ะแล้วก็ที่สำคัญคือเราเน้นในเรื่องของการดูแลป้องกันให้ติดเป็นนิสัยไปจนโตเลยว่าวิธีการดูแลป้องกันเป็นอย่างไรค่ะเราก็จะเน้นให้เด็กสามารถจะแปรงฟันได้เองหรือถ้าเป็นเด็กเล็กๆมากเราจะเน้นให้ผู้ปกครองสามารถจะแปรงฟันให้เด็กได้อ๋อค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวหมอจะเอาอันนี้ค่ะมันจะเป็นสีที่เอาไว้ย้อมคราบจุลินทรีย์นะคะเพื่อทาให้คุณแม่ดูว่าตรงไหนที่มีขี้ฟันอยู่นะคะตรงไหนที่มีขี้ฟันอยู่อะค่ะมันจะมีสีแดงติดอยู่บนฟันเดี๋ยวตอนที่เราไปสอนแปรงฟันเราจะได้เห็นชัดนะคะเอาล่ะเดี๋ยวลูกคนสวยถือตรงนี้นะคุณหมอขอระบายสีขี้ฟันหน่อยนะอุ้ยว้าวโอ้โหจะดูกระจกเลยนี่ค่ะนี่ค่ะเห็นไหมตรงที่มีขี้ฟันติดอยู่อะค่ะมันจะเห็นเป็นสีแดงเป็นปื้นในขณะที่ตรงที่สะอาดแล้วนะคะจะเป็นสีขาวที่ไม่มีแบบไม่มีสีแดงติดเลยนะคะเนี่ยค่ะถ้าเกิดเราเอาเครื่องหมอเอาเครื่องมือขูดให้คุณแม่ดูนะคะคุณแม่จะเห็นว่ามีขี้ฟันสีชมพูค่ะติดปลายเครื่องมือของหมอขึ้นมานะคะซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดเราไปแปรงฟันนะคะแปรงสีฟันก็จะสามารถเอาคราบพวกนี้ออกได้เหมือนกันค่ะหนูพร้อมจะไปแปรงฟันหรือยังคะโอ้โหลุกเลยบายยับการแปรงฟันในเด็กๆอะค่ะคุณแม่เราจะต้องแปรงให้ทั่วทุกบริเวณนะคะบริเวณที่มักจะแปรงยากค่ะมันจะเป็นฟันหลังนะคะข้างในอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าตรงฟันล่างด้านที่มันอยู่ใกล้ๆลิ้นนะคะเพราะฉะนั้นนะคะเวลาแปรงหมอแนะนำให้เราอะค่ะใช้มือของเรานะคะช่วยแหวกกระพุ้งแก้มเพื่อให้เห็นฟันของลูกชัดขึ้นนะคะโอเคเนี่ยค่ะคุณแม่แหวกให้เห็นฟันนะคะวางแปรงสีฟันแล้วก็ถูในแนวนอนนะคะเราลองมาดูนะสีมันก็จะหายไปทั้งหมดค่ะไหนดูกระจกสิเห็นไหมคะข้างนี้คือข้างที่เราแปรงแล้วส่วนข้างนี้คือข้างที่เรายังไม่แปรงนะคะเราก็จะเห็นว่าความสะอาดมันแตกต่างกันอย่างชัดเจนนะคะเดี๋ยวหมอให้คุณแม่ลองทำเองบ้างนะแปรงเองเลยอย่างลูกวัยนี้ค่ะบางทีเขาก็จะอยากแปรงเองเราสามารถให้เขาแปรงได้นะคะคุณแม่จะสอนได้แต่สุดท้ายอะค่ะต้องการทำให้สะอาดจริงๆต้องอาจจะยังต้องเป็นคุณหน้าต้องเป็นผู้ปกครองทำอยู่ดีนะคะแต่ถ้าเขาโตขึ้นนะคะสังเกตเด็กๆเริ่มสามารถใช้กล้ามเนื้อมัดเล็กได้ดีขึ้นเช่นผูกเชือกรองเท้าได้แน่นใช้มีดหั่นอาหารได้อย่างเงี้ยค่ะตอนนั้นอาจจะแสดงว่าลูกเราพร้อมถึงวัยที่เขาจะสามารถใช้แบบแปรงสีฟันทำความสะอาดฟันได้ด้วยตนเองมีประสิทธิภาพแล้วค่ะ